สวัสดีทุกคนนะสำหรับวันนี้ที่มีสอบถามกันมามากมายเลยว่าเลขที่อันตรายร้ายแรงเนี่ยที่ต้องระวังมีอะไรบ้างในคลิปที่ผ่านมาอาจารย์ได้พูดถึงเลขในหมวดอันตรายร้ายแรงอ่ะตั้งแต่หมวดเลขที่คู่กันใช่ไหมตั้งแต่00ไปถึง99เนี่ยที่ผ่านมาอาจารย์พูด00ถึง10หมวดแรกใช่ไหมหมวดที่2ก็10ถึง20พอมาถึงวันนี้จะเป็นหมวด30ถึง40เป็นเลขอะไรมาดูกันเลขเนี่ยคือตัวแทนของดวงดาวเลขที่ปรากฏที่ใกล้ๆตัวเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5กลุ่มดังนั้นเราต้องดูว่าเลขใน5กลุ่มนี้ของพวกเราอ่ะมีเลขอะไรกันบ้างเลขแรกสำคัญมากเลขบ้านหรือเลขห้องก็แล้วแต่เลขที่บ้านหรือเลขที่ห้องที่เราพักใช่ไหมไม่ว่าจะมีชื่อเราเป็นเจ้าของหรือว่าเราไปอาศัยอยู่หรือว่าเป็นห้องหรือเป็นบ้านเนี่ยท่านั้นมีเลขมันมีผลหมดเลยคือเราอยู่บ้านนี้อยู่ห้องนี้จะมีผลยังไงเดี๋ยวเราดูนะว่าเลขที่เราอยู่นั้นเนี่ยมีเลขนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอจบไลฟ์นี้อาจารย์จะตามตอบให้ในรายละเอียดมหามุตรานะ2เลขร้านหรือเลขบริษัทบางคนเปิดร้านอาจจะเป็นร้านตัวเองหรือร้านที่ตัวเองทำงานก็ได้เป็นบริษัทของตนเองหรือว่าที่ตัวเองทำงานอยู่ก็ได้เมื่อเปิดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องดูว่าเลขของร้านเราเนี่ยเป็นเลขอะไรเลขของร้านเราเป็นเลขอะไรด้วยนะต่อมาก็จะมีเลขรถยานพาหนะที่เรากับขี่นี่สำคัญมากนะพวกเรายานพาหนะที่กับขี่นี่โอ้จะพาเราอ่ะไปได้ทุกที่เลยแล้วก็จะพาไปรุ่งเรืองก็ได้พาไปอันตรายพาไปหวาดเสียวก็ได้แล้วก็ต้องดูว่าเลขที่อาจารย์เนี่ยจะบอกในคลิปนี้เนี่ยจะมีเลขที่อันตรายหรือเปล่าถ้ามีแล้วจะป้องกันหรือแก้ไขยังไง4เลขบัตรประชาชน3ตัวหลังนะพวกเราคือบัตรประชาชนมีทั้งหมด13เบอร์อันนี้ทวนอีกครั้งนึงนะสวัสดีจ้ะบัตรประชาชนมีทั้งหมด13เบอร์10เบอร์แรกอ่ะจะเป็นเรื่องของทางทะเบียนราษฎร์แต่ว่า3ตัวหลังเนี่ยจะเป็นเลขที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดดังนั้นถือว่าเลข3ตัวหลังเป็นเลขบัตรประชาชนที่แก้ไขไม่ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ว่าเรามาดูแล้วเลขอันตรายไม่ดีไปขอทางอำเภอของนักเรียนบอกเขาเปลี่ยนได้ไหมเขาไม่เปลี่ยนให้นะสุดท้ายเลขที่ใกล้ตัวที่สุดสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสุดท้ายเลขที่ใกล้ตัวที่สุดที่พวกเราบางคนใช้ดูคลิปนี้อยู่ก็คือเลขโทรศัพท์มือถือถูกต้องนะเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะทันทีที่เราอ่ะครอบครองเนี่ยทันทีที่เราอ่ะใช้เนี่ยสัญญาณของโทรศัพท์มือถือมันจะทำการเชื่อมต่อไปยังดวงดาวคือพลังของเลขที่อยู่ในมือถือเนี่ยมีผลกับเรา24ชั่วโมงเลยเปิดเครื่องปิดเครื่องก็มีผลหมดอ่ะดังนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยกดแชร์กันคนละครั้งนะใครกดแชร์แล้วกด9เดี๋ยวจันจะพูดให้ฟังว่าเลขไหนที่เป็นเลขที่เราต้องระมัดระวังบ้างวันนี้จะพูดถึงหมวดไหนนะหมวด30ถึง40นะใครที่มาไม่ทันตั้งแต่หมวด00จนถึง30นะให้ตามกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะสวัสดีทุกคนสวัสดีพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังค่อยๆดูกันทีละเลขนะพร้อมกด9ดีมากพร้อมแล้วกด9ดีมากจันจะค่อยๆเขียนให้พวกเราดูทีละเบอร์พร้อมยังเลข03หรือ30เขียนด้านนี้ด้วยน่าจะถนัดกว่าเลข03หรือ30ใครที่มีเลขนี้ในบ้านบ้างเป็นเลขบ้าน30หรือ03เลขบ้านใครมีบ้างใครมีเลข30หรือ03ในเลขที่ร้านหรือเลขที่บริษัทบ้าง30หรือ03เลขที่ต้องระวังนะใครมีอยู่ในเลขทะเบียนรถบ้างและ30หรือ03ใครมีอยู่ในเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนบ้างสุดท้ายเลย30หรือ03ใครมีอยู่ในเลขโทรศัพท์มือถือบ้าง
อาการของการที่มีเลข30/03เนี่ยไม่ว่าจะไปบ้านร้านรถนะประชาชนโทรศัพท์เนี่ยจะมีอาการซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนเออมีอาการที่ไม่ค่อยจะมีชีวิตชีวาแล้วมักจะโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายมีใครเป็นป่ะลองสังเกตดูนะสถานที่ไหนนะที่มีเลข30หรือ03นะอยู่นะในสถานที่หรือว่าใครที่มีเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายหรือมีเลขโทรศัพท์มือถือ30หรือ03นะหงุดหงิดใจแล้วง่วงเหงาซึมเศร้าพอบ่ายๆมันนี่แบบหลับในเป็นประจำแบบนั่งสับประงกเนี้ยจะกินข้าวมากินข้าวน้อยง่วงเหงาหาเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงแล้วที่สำคัญนะเวลาคิดเรื่องอะไรเนี่ยสมองจะไม่ค่อยแล่นดูนเพนเป็นใช่ไหมลองดูซิเป็นหรือเปล่าสมองจะไม่ค่อยแล่นเลขนี้นะเลขต้องอยู่ติดกันนะเลขต้องอยู่ติดกันเชอรี่ก็คือเลข30/03ต้องอยู่ติดกันในส่วนใดส่วนหนึ่งของชุดเลขนั้นก็ได้ถ้า043ถือว่าเป็น04กับ43เชอรี่7340ก็ถือว่าเป็น7340โอ้โหเลขหน้ากลัวยิ่งกว่าที่อาจารย์พูดอีกเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวพออาจารย์พูดถึง40เนี่ยอาจารย์จะดูให้ทีละคนดีไหมเดี๋ยวพวกเราค่อยๆส่งมานะหมายถึงว่าหลังจากอาจารย์พูดถึง40ก่อนนะไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ดูให้ทุกคนเลยถ้าดูไม่ทันในไลฟ์ให้ตามไปดูในไลน์แอดนะพวกเรานะเชอรี่นะเดินเพนนะทุกคนคนอื่นด้วยนะอาจารย์พูดเป็นความรู้ให้ทุกคนก่อน30หรือ03เนี่ยจะง่วงเหงาซึมเศร้าถ้ามองในแง่ของการใช้ชีวิตใช่ไหมมันจะขาดความทะเยอทะยานพวกเราคือเมื่อใช้เลขนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้เออเข้าใจว่าไปเรื่อยๆผมบางทีอายุมากแล้วยังไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยจะมีอาการอย่างนี้หรือทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช่ป่ะอยากจะค้าขายให้ได้ยอดดีๆนะเดี๋ยวพวกเราก่อนที่อาจารย์จะพูดลึกปีกอ่ะช่วยกันแชร์เพื่อเป็นกุศลนะให้เพื่อนพี่น้องเราอ่ะได้รู้ใน Facebook ในที่ไหนก็แล้วแต่นะให้เพื่อนพี่น้องเราได้รู้มันจะได้สร้างกุศลด้วยกันเนาะอ่ะต่อนะแชร์แล้วก็ใครแชร์นะขอให้ปลอดภัยนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่ะพูดต่อนะเลข30หรือ03ถ้าไปอยู่ที่ร้านขายไม่ค่อยคล่องคือมันเหมือนกับว่าเวลาที่จะมีคนน่ะมามากกว่า1คนเนี่ยมันจะคนก็จะหายไปคล้ายๆกับจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะมารุมซื้อรุมเร้าซื้อแบบเนี้ยเพราะว่ามันขาดความคึกคักไงพูดง่ายๆทำให้ร้านมันขาดพลังในการที่จะดึงดูดให้คนเอาเงินเอาทองมาให้แล้ว30หรือ03เนี่ยนะสมมตินะมันเป็นวันที่เราอ่ะจะต้องไปเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็มักจะพลาดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปเสี่ยงโชคในร้านที่มีเลข30เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้โชคลาภเฮ้อทีนี้มีใครเกิดที่30มั้ยมีอาการเหมือนกันนะพวกนี้ต้องแก้หมดเลยเดี๋ยวผมบอกวิธีแก้ให้มีใครที่ใช้เลขรถ30มั้ยเรียกว่า30เนี่ยมักจะเป็นเลขรถที่หุนหันพลันแล่นเวลาใช้แล้วขาดสติเหมือนกับว่าอารมณ์ชั่ววูบบ่อยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุส่วนใครที่มีเลขมือถือมีเลข30หรือ03เนี่ยก็จะเป็นคนที่เวลาที่จะต้องการความก้าวหน้าแล้วมันก็จะถูกความย่อหย่อนความเกียจคร้านหรือว่าการที่ถูกคนอื่นเขาฉุดดึงอ่ะฉุดดึงไม่ให้เจริญนะและวิธีแก้มี2อย่างก็คือถ้าหากว่าใครที่จะต้องใช้กับบ้านร้านรถแล้วก็เลขประชาชนใช่ไหมมีเลข30หรือ03ก็ใช้ประคำแก้ทันแบบนี้อ่ะอาจารย์ถอดให้ดูเอาไปวางไว้ที่พานที่บ้านที่ร้านหรือที่รถแบบนี้นะวางไว้ที่พานที่บ้านหรือที่ร้านที่รถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขแบบเป็นเลขมือถือเนี่ยจะให้อาจารย์เปลี่ยนให้ก็ได้อาจารย์เปลี่ยนให้ตามวันเกิดที่ดีเลยก็ติดต่อที่ไลน์แอดมหาบุญตานะดังนั้นสรุปว่าใครที่มีเลข30/03ในบ้านร้านรถประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์ถ้าเกิดว่าใครอ่ะนะอยากให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์ไปเลยจะได้จบปัญหาไปก็ติดต่อในแอดมหาวันตราอ่ะต่อไปเลข30แล้วก็ต้องเป็นเลข31ดู31ใครมี31มั้ยในบ้านร้านรถนะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะบ้าน
บ้านก็คือทะเบียนบ้านนะฮะบ้านร้านรถบัตรประชาชนแล้วที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์เลข31เป็นเลขแห่งความขัดแย้งรุนแรง31นะเวลาที่ใช้เลข31แล้วเนี่ยอารมณ์จะหงุดหงิดมากสุดๆไปเลยคือเป็นคนขี้หงุดหงิดเกิดอะไรขึ้นกระทบกระทั่งก็แบบทนไม่ค่อยได้พอทนไม่ค่อยได้ก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหนีไปจากตรงนั้นตัวเองอยากจะทะเลาะเลยหรือว่ามีใครชวนทะเลาะก็เล่นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเลขบ้านใช่ไหมคนในบ้านก็จะเหมือนกับว่าตึงๆกันพอพูดจากันนิดนึงก็อาจจะกระทบกระทั่งกันเยอะถ้าเกิดเป็นร้านเป็นที่ทำงานก็เหมือนกันคนในที่ทำงานก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลงไม้ลงมือกันสักหน่อยถ้ามีเลข31นะถ้าเป็นเลขรถเลขรถนี่อันตรายมาก31เนี่ยเป็นรถที่มีสถิติของการเฉี่ยวชนเยอะนะใครที่เลขรถมี31หรือ13เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเฉี่ยวชนของรถเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะอย่างน้อยมีให้หวาดเสียวว่าโอ้โหจะเป็นจะตายจะเป็นจะตาย31นะใครที่มี31ในเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะจะเป็นคนที่มักจะมีเรื่องพวกเรามักจะมีเรื่องแบบว่าคอยมีคนกระทบกระทั่งเข้ามา มีเรื่องที่คนมาหาเรื่องบางทีเราก็เหมือนกับมีอารมณ์ร่วมกับเขาแล้วก็อยากจะไปทะเลาะกับเขาด้วยต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าใครมี31หรือ13ในเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดกันนะที่ติดกันก็จะเป็นคนที่ไรเฮียไฟติ้งอะไรพอพูดเสร็จแล้วก็เวลาใช้โทรศัพท์นะจะแชทจะพูดจะคุยจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าอารมณ์มันร้อนคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่คุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นี่คืออิทธิพลของเลข31และ13ดังนั้นถ้าใครมีต้องระมัดระวังนะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านร้านรถแบบประชาชนถ้าอยากแก้ก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์นะไปวางไว้ในพานหัวนอนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์เราไม่อยากจะเหนื่อยในการแก้แล้วก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนก็ติดต่อที่ไลน์แอดมหามนตราเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนเบอร์ให้นะต่อมาเลขอะไรดีต่อมากลับไปนิดนึงขออภัยงงงงขออภัยอ่ะได้ละ32เลขนี้ดีเลขนี้ดี32หรือ23เลขดี32หรือ23มีไหมใครมี32หรือ23อยู่ในบ้านร้านรถบัตรประชาชนหรือเลขโทรศัพท์มือถือเป็นเลขเสน่ห์แรงมาก32หรือ23เป็นเลขเสน่ห์แรงมากเลขนี้นะเป็นเลขที่คนใช้แล้วเนี่ยมีเสน่ห์ประดุจน้ำมันพรายเลยเหมือนมีน้ำมันพรายเอาไว้กับตัวเลยนะบางคนเรียกเลขน้ำมันพรายเพราะว่าจะเป็นเลขที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์อยากจะเข้ามาใกล้ถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคนะถ้าเกิดว่าใครมีเลข32อยู่ในบ้านนะเล่นเลขที่บ้านดีใครมีเลข32อยู่ที่ทำงานขอจากเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านทำงานนะขอเจ้าที่หรือว่าใช้เลขที่บ้านเลขที่ทำงานเนี่ยในการเสี่ยงโชคได้ดีเลข32หรือ23ถ้าเกิดว่าเป็นเลขของรถเนี่ยนะเป็นรถที่มีคนเนี่ยชอบมาชมชอบมาดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะรถคันนี้เหมือนกับว่าคนขับมีเสน่ห์จังเลยดังนั้นก็ต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีนะ32หรือ23ถ้าอยู่ในเลขของบัตรประชาชน3ตัวหลังเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากไปไหนมาไหนเนี่ยชอบมีคนมาห้อมล้อมบางทีมาเค้าเรียกขายขนมจีบเนี่ยต้องคอยบริหารเสน่ห์ให้ดีนะ32หรือ23ถ้าอยู่ในเลขโทรศัพท์มือถืออย่างบางคนเนี่ยน้องส้มโอใช่มั้ยดีมากเลย332 2632ถ้าเกิดว่าเลขโทรศัพท์มือถืออาจารย์มักจะเลือกให้คนที่ต้องการเมตตาสูงๆต้องการเสน่ห์สูงๆอาจารย์จะมีซิมจะเลือกให้ตามวันเกิดนี่นะคือเลขที่ดีดูไว้แบบนี้ไม่ต้องแก้แต่สามารถใช้ได้เลยต่อมาใครมีเลข33มั้ย33มีป่ะ33ถ้าอยู่ในเลขบ้านร้านรถบัตรประชาชนหรือมือถือจะเป็นคนที่สมองแจ่มใสว่องไวรวดเร็วบางทีอ่ะ
อยากจะทำอะไรแล้วมันแซงมันชนะคนอื่นเป็นเลขที่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องทำเร็วๆเนี่ยใช้ดีนะถ้าต้องแข่งรถดีนะแต่ถ้าอยู่ในรถเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่ในรถก็ต้องอาจจะขับเร็วไปหน่อยต้องใช้ประคำแก้ฐานช่วยก็จะดีแต่ถ้าเป็นนักแข่งเนี่ยโอ้โหสบายเลย33ถ้าเกิดว่าอยู่ในเลขบัตรประชาชนจะเป็นคนพูดเก่งสมองไวถ้าอยู่ในเลขมือถือก็จะมีอาการอย่างนั้นคือตัวเองไม่ได้มีเลข33ในประชาชนใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในเลขของมือถือเนี่ยเวลาใช้แล้วมีอาการนี้คือพูดแล้วเนี่ยสมองไวคิดแล้วจูงใจคนได้ง่ายคำนองนี้นะอ่ะต่อมาใครมีเลขนี้ไหมเดี๋ยวดูให้คนอื่นเตรียมเลขตัวเองไว้นะเตรียมเลขตัวเองไว้ว่าพอเดี๋ยวพออาจารย์พูดถึง40เสร็จนะอาจารย์จะให้ถามเลขของตัวเองอ่ะ34เกิด23ก็มีผลเหมือนกันเด็กนนมีเสน่ห์ที่เลข34นี่เป็นเลขต้องระวังแล้ว34มีใครมีเลข34อยู่ในเลขบ้านไหมมีเลข34อยู่ในเลขร้านหรือเลขบริษัทไหมอยู่ในเลขรถอยู่ในเลข3ตัวประชาชนหรืออยู่ในโทรศัพท์มือถือไหมเป็นเลขที่ใช้วาจาแล้วจัดจ้านมากที่สุดเป็นเลขที่เหมือนกับวาจาเราอ่ะพอใช้แล้วจะทำให้เกิดความรุนแรงในอารมณ์พอพูดเสร็จแล้วคนรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพูดแรงจังเลยแล้วบางทีก็แบบโต้ตอบกลับมาเหมือนกับว่าไม่พอใจไม่พอใจในการใช้คำพูดของเราถ้าเกิดว่าใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาแล้วต้องการพูดแบบไฟติ้งนะคือแบบโอ้พูดไม่หยุดเลยเนี่ยมีแรงไม่จำกัดเลยใช้3 4ดีแต่ถ้าต้องพูดนิ่มนวลเงี้ยสมมตินะขายจิวเวลรี่ต้องพูดแบบว่าเขาเรียกอะไรนะละมุนละม่อมคำนอนขายของแพงๆต้องค่อยๆพูดเงี้ยอย่าไปใช้3 4แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเลข34อยู่ในเลขบ้านเงี้ยก็จะบ้านที่คุยกันขมงชงเฉงเลยใช้รถ9743เนี่ยก็จะมีอาการอย่างนั้นคือพอนั่งในรถเสร็จแล้วมันจะเหมือนกับพูดจากรุนแรงถ้าเกิดว่าอยู่ในร้านเนี่ยก็จะเหมือนกับขมงชงเฉงใช่ป่ะถ้าเกิดว่า34หรือ43ไปอยู่ในเลขรถก็อย่างที่อาการที่จันทร์วราก็เป็นชายผิวพรรณก็เป็นเนี่ยก็คือเป็นรถที่ตอนแรกอยู่ข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอเข้ามาในรถเนี่ยโอ้โห3 4 4 3แล้วรถที่มีเลข2อันนี้นะพูดกันแบบขมงชงเฉงบางทีก็โมโหกันใส่อารมณ์กันก็ต้องแก้ถ้าเป็นอย่างนี้ให้ใช้ประคำแก้ถังเอาไว้ในรถนะแขวนไว้จะได้ใจเย็นๆกันถ้าเกิดว่าใครมีเลข3 4หรือ4 3ใน3ตัวท้ายบัตรประชาชนไออาการของการที่พูดแล้วเนี่ยมันร้อนใจแล้วจะติดตัวไปเลยติดตัวไปเลยไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองทำไมเป็นคนที่พูดเสร็จแล้วแบบคือไงดีเพราะพูดเย็นๆไม่ได้ต้องพูดร้อนๆตลอดเลยถ้า3 4 4 3อยู่ในเลขโทรศัพท์มือถือก็แน่นอนอาการของเลข3 4 4 3ที่ทำให้เราพูดแล้วดุเดือดนะก็ต้องระมัดระวังต้องปรับเปลี่ยนอ่ะต่อไปใครมีเลข35หรือ53มั้ย35หรือ53ในเลขบ้านมีมั้ย35หรือ53ในเลขร้านเลขรถเลขบัตรประชาชนหรือเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขที่ดีทางภาษาของศาสตร์ก็เรียกคู่สมพลคือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนอุปถัมภ์ค้ำจุนถ้าเกิดว่าทำการทำงานแล้วจะได้รับการโปรโมทจะได้รับการยกย่องเชิดชูดีใครมีเลข35หรือ53นะอยู่ในเลขบัตรประชาชนน่ะคุณสมบัตินี่จะติดตัวไปเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านคนในบ้านก็จะได้รับการโปรโมทตำแหน่งอยู่ในร้านเนี่ยโอ้ทำงานร้านหรือบริษัทไหนนี่มีเลข35นะทำไปเลยโอกาสก้าวหน้าสูงมากถ้าเกิดว่าอยู่ในเลขบัตรประชาชนใช่ป่ะอย่างที่บอกคุณสมบัติจะติดตัวถ้าอยู่ในรถก็จะเป็นรถที่พร้อมที่จะรถที่ใช้แล้วขยับฐานะทางด้านการงานการเงินขึ้นไป35ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์มักจะเลือกให้คนที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งนะก็จะเป็นเลขที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ปลดปลื้มนะเถอะเป็นอะไรนะเป็นลูกรักของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะนี่คือเลข35จ้ะต่อมา
ต่อมาใครมีเลข36บ้างนะใครมีเลข36บ้าง36นี่คือยังไง36นี่นะเป็นเลขที่มีเสน่ห์แรงเลขนี้ดีใครมีเลข36อยู่ในเลขบ้านจะเป็นบ้านที่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันดีใครมีเลข36อยู่ที่ร้านที่ทำงานก็เป็นร้านที่มีลูกค้าแวะเวียนบางทีขายของอยู่มาจีบพนักงานใครมีเลข36อยู่ในบัตรประชาชนก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงถ้ามีเลข36อยู่ในรถก็จะเป็นรถที่นั่งแล้วสมัครสมานสามัคคีกันดีเป็นแฟนกันนี่โอ้ใช้รถคันนี้ใช้ได้ยาวๆเลยแต่ถ้าใครมีเลข36อยู่ในโทรศัพท์มือถือถือว่าเมื่อไหร่ใช้โทรศัพท์มือถือมีเสน่ห์เมื่อนั้นเลขนี้อาจารย์มักจะหาให้คนที่อยากจะทำธุรกิจหรือต้องการความเมตตาสูงต้องการพบคู่แท้ออกเป็นเลขที่พบคู่แท้นะจะได้เลข36ไปใครที่มีเลข36นี่ถือว่ามีเหมือนมีวัตถุมงคลที่เน้นๆเลยเรื่องของเสน่ห์ดีนะจ๊ะอ้าวมีใครอีกใครมีเลข37บ้างใครมีเลข37บ้างนี่เลขนี้37หรือ73เป็นเลขที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาทุกเลขเลยเพราะเป็นเลขอุบัติเหตุที่ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยถ้าเกิดเลือดตกยางออกนี่ก็แบบเลือดท่วมเลยนั้นต้องระมัดระวังถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเลิกราความสัมพันธ์ได้อาจารย์ที่ชอบเตือนว่าระวังอย่าไปท้าเลิกกับแฟนนะถ้าใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็นี่แหละเบอร์โทรศัพท์ที่มี37หรือ73ระวังถ้าบ้านหรือสถานที่ไหนมี37หรือ73ระวังจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือจะบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยถ้า37 73เป็นเลขน่ากลัวดังนั้นเนี่ยใครที่มีในซีเรียสนะยิ่งถ้ามีในรถนะเป็นรถที่มีโอกาสชนหรืออุบัติเหตุสูงค่อนข้างมากนี่พูดจากสถิติของโหราศาสตร์กันแล้วกันนะวิธีการแก้ก็คือต้องใช้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้ไปวางเอาไว้ในที่นะในบ้านที่เราอยู่ในรถที่เราอยู่หรือถ้าใครมีเลขกับประชาชนนี้เลยหรือเลขมือถือนี้เลยก็แก้ไม่ได้ก็เอาประคำนี้ไปวางไว้หัวนอนจะแก้อาถรรพ์เลขที่ไม่ดีได้สำคัญนะนี่สำคัญมากสำคัญมากเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ทีละคนเลยนะพอพูดถึงเลข40แล้วนะขอให้ทุกคนโปรดรอคอยนะจ๊ะดูทีละเบอร์ได้สุภาพรไม่ต้องรีบเดี๋ยวค่อยๆดูทีละเบอร์นะจ๊ะต่อมาเลข38หรือ83นะใครมีเลข38หรือ83 38หรือ83เนี่ยถ้าเป็นภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกเป็นคู่ธาตุลมความหมายคือเวลาทำอะไรจะได้ง่ายได้เร็วอาจารย์ชอบหาให้คนเวลาที่คนอยากได้เงินเร็วอยากได้ความสำเร็จเร็วใช้เลข38หรือ83ถ้าอยู่ในบ้านจะเป็นบ้านที่ทุกคนเนี่ยโอ้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินถ้าอยู่ในร้านก็โอ้โหแข่งกันนะแข่งกันทำงานถ้าอยู่ในรถเป็นรถที่ค่อนข้างขับไวก็อย่าลืมเอาประคำแก้อาถรรพ์ไว้หน่อยนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นนักแข่งอะดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักแข่งก็ต้องระมัดระวังความรวดเร็วจากการขับรถระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าขับรถเร็วก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ในเรื่องประชาชนก็เป็นคนคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วถือว่าเป็นคนมีสิทธิภาพดีมากเวลาได้เขาความสำเร็จจะได้ความสำเร็จสูงดังนั้นใครที่อาจารย์หาเบอร์ที่มีเลข38ให้เนี่ยติดต่อนายแอดมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่อาจารย์อยากให้เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้มีเงินมีทองสร้างตัวอย่างรวดเร็วแบบนี้นะจ๊ะต่อมา3939ใครมีเลข39หรือ93มั้ยในบ้านร้านรถประชาชนหรือเลขมือถือเป็นเลขที่มีความทะเยอทะยานสูงดังนั้นใครที่จะสร้างธุรกิจตัวเองเนี่ยนะมีเบอร์โทรมีเลข39หรือ93ดีมากเพราะว่าตัวเองจะมีความเค้าเรียกว่ามีความทะเยอทะยานพุ่งพล่านถ้า39เป็นเลขบ้านก็จะเป็นบ้านที่เชียร์กันให้กำลังใจกันในการสร้างเนื้อสร้างตัวถ้า39นะเป็นเลขร้านก็จะมีระบบการทำงานที่เค้าเรียกกระตุ้นให้คึกคักตลอดเวลาถ้า39นะอยู่ในเลขประชาชนก็จะเป็นคนที่คึกคักตลอดเวลาถ้า39อยู่ในรถก็จะเป็นรถที่สามารถที่จะขับไปทำการทำงานทำอะไรสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้า39อยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยถ้าอาจารย์จะหาให้อย่างนี้นะใครอยากได้นะก็จะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการสร้างตัวอย่างรวดเร็วต่อมาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราใครที่อยากรู้เรื่องซิมของตัวเองเตรียมตัวนะเตรียมตัวถามอาจารย์นะสักครู่หนึ่งใครมีเลข04หรือ40บ้างสำคัญเลยเลขนี้
สำคัญเลยเลขนี้สำคัญเลยเลขนี้งง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 เดี๋ยวนะสักครู่โอเค04หรือ40ใครมีอยู่ในเลขบ้านร้านรถบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์จะเป็นคนที่เวลาพูดจาแล้วเนี่ยคำพูดเราใช้กันไม่ค่อยได้คือเวลาขายของขายไม่ค่อยได้เวลาที่เราอ่ะใช้เลข40นะไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่พูดแล้วไม่ค่อยหวานถ้าเกิดว่าเป็นร้านก็แบบนั่นแหละพูดกันแบบห้วนๆถ้าเกิด40ไปอยู่ในเลขรถที่เป็นรถที่พอนั่งๆกันไปก็ไม่ค่อยจะพูดกันถ้าเกิดว่า40ไปอยู่ในเลขแบบประชาชนก็จะเป็นคนที่ต้องระมัดระวังคำพูดพูดแล้วมันจะเสียหายได้ต้องมันแบบคิดเยอะๆก่อนพูดแต่ถ้า40เนี่ยเบอร์โทรศัพท์นี่แหละจะเป็นเลขที่พอพูดเสร็จแล้วต้องระวังอย่างหนักเลยใช้โทรศัพท์อันนี้นะพูดเรื่องเงินทองหรือพูดเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสแตกหักกันได้ต้องระมัดระวังนะอย่างแรงเลยใครที่อยากจะแก้ก็ใช้ประคำแก้ถามแบบนี้แต่ถ้าหลายๆคนถามอาจารย์มาว่าแล้วถ้าดวงเราอยากจะแก้หมดเลยอ่ะทั้งระบบเลยคืออยากจะให้ดวงเราดีมากๆเราทำยังไงตลอดชีวิตเลยไม่อยากให้โดนชงไม่อยากให้มีใครที่มาทำอันตรายเรานี่ให้ใช้ราหูทรงอาถรรพ์ซึ่งนำทำมาจากกะลาตาเดียวแบบนี้นะราหูทรงอาถรรพ์สวยงามไหมพวกเราอาจารย์เนี่ยจะผูกดวงเขาผูกดวงคือการคำนวณดวงเขียนชื่อสกุลแล้วก็คำนวณในจักรราศีแล้วก็อาจารย์จะสวดที่บ้านมหามนตาหรือจะส่งไปให้เราอ่ะบูชาไว้ก็ได้เพราะว่าราหูทรงอาถรรพ์นั้นแต่โบราณเลยนะคนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้ชีวิตมีความสุขความเจริญจะใช้ราหูทรงอาถรรพ์นี้เนี่ยนะใช้ติดบ้านไว้ประจำไว้เป็นของบูชาประจำตัวใครอยากได้ก็ติดต่อแอดมินนะจ๊ะอ้าวทีนี้ใครอยากรู้เลขของตัวเองบ้างว่าเลขบ้านร้านรถประชาชนเบอร์มือถือของตัวเองเป็นยังไงพิมพ์บอกมาได้เลยเอาทีละเลขนะอาจารย์เห็นได้แค่บรรทัดเดียวถ้าพิมพ์หลายๆบรรทัดมันจะมองไม่เห็นเนาะอ่ะเอาของใครดีชุลีเลขรถ737น่ะจะเปลี่ยนเป็นเอาเบอร์รถอะไรดีคะคือก็ต้องดูว่าเลข737เป็นเลขที่แรงอ่ะนะต้องระมัดระวังมันเป็นเลขที่ต้องน่ากลัวถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนใช่มั้ยเอาเบอร์อะไรเนี่ยให้ติดต่อไลน์แอดมหาวันตาเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกให้ตามวันเกิดเราก็แล้วกันนะจ๊ะอ้าวใครมีเลขอะไรที่ใช้อยู่แล้วแล้วอยากรู้ว่าอาการเป็นยังไงหรืออยากแก้ไงก็ถามอาจารย์มานะเราพอมีเวลากันตอนนี้อ่ะมีใครอีกเบื้องต้นถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ชุลีควรใช้ประคำแก้อาถรรพ์นะไปไว้ในรถถึงแม้เลขเป็นไงแล้วแต่การมีประคำไว้ในรถเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของการอะไรอ่ะการแก้ไขหรือป้องกันอุบัติเหตุได้ดีพวกพูดผีปีศาจก็ไม่กล้าเข้ามานะอ่ะสุภาพรอยู่หรือเปล่า801680จะเป็นเลขที่ขับแล้วปวดหัวเป็นรถที่ต้องเจอปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมากเลยนะใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันเนี่ยมาดูเป็นเทปเนี่ยก็ไม่เป็นไรอาจารย์ตอบให้นะตอบให้ใน LINE แอดมหามนตานะใครอยากรู้ก็โทรมาถามได้หมายถึงว่าแอดไลน์ไปถามได้สุภาพร3964ก็มี39คือมีความทะเยอทะยานมีความฟุ้งพร่านนะถ้าเกิดว่า64นี่ก็เป็นเลขที่ทำให้เก็บเงินเก็บทองได้ดียอดขายดีอันนี้เป็นเลขดีอยู่แล้วนะเลขดีอยู่แล้วใครอยากรู้อีกไม่ว่าใครอยากจะแก้ไขดวงนะอยากจะเสริมหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ติดต่อที่ไลน์มหามนตาเดี๋ยวอาจารย์ตามตอบไว้แล้วกันเพราะว่าในไลฟ์นี้เราอาจจะเจอกันไม่กี่นาทีแต่ว่าในไลน์มหามนตาอาจารย์จะตอบให้เกือบ24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะแล้วพบกันต่อนะไลน์มหามนตาขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยสวัสดี